สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้มาเอาปลาดุกออกขายจ้ะคลิปที่ลงรอบก่อนมันได้50มื้ออันนี้สิ60มื้อสิครบเดือนโอ้2เดือนพอดีล่ะจ้ะปลาดุกรัสเซียพี่น้องรอบก่อนนี่เปิดการขายได้ขายอยู่8กิโลพี่น้องก็เลยหยุดไว้ก่อนมันใส่มันบ่ทันใหญ่เต็มที่มัน8โตเก่าโตโลมื้อนี้ก็เลยมาตักขายใหม่จ้ะเอาออกรอบเดียวเลยพี่น้องรอบก่อนเฮาได้8กิโลเนาะพี่ลงเศษขายพี่น้องได้8กิโลเดี๋ยวเบิ่งรอบนี้สิได้จักกิโลแต่ว่าสื่อปลามาบ่อนี่210ตัวพี่น้องนี่เป็นเงิน300บาทมาหารกับเบิดกระสอบหนึ่งพอดีพี่น้องกระสอบละ400กว่าบาท440มันก็แล้วแต่เบอร์มันปลาดุกหน่อยกลางใหญ่บางรอบก็480บางรอบก็420แต่ว่าช่วงนี้อาหารปลาดุกขึ้นเด้อจ้ะมื้อนี้เปิดรับออเดอร์ไว้8กิโลพี่น้องกะว่าปลาในบ่อเจ้าของสิได้8กิโลสิกลัวนั่นอยู่บ่จักไปจังได๋เนาะเอาไปก่อนเอาไปซ้ำนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเปิดน้ำใส่ไว้อีกก่อนเดี๋ยวน้ำให้มันน้อยนึงเปิดรับออเดอร์ไว้8กิโลก็คนสั่งครบแล้วก็เลยมาตักจ้ะวิธีการขายก็ง่ายๆพี่น้องเสมอมี Facebook ตลาดก็บ่ค่อยเปิดบาทนี้ลูกค้าเพิ่นก็เฮาโพสต์ลงขายเนาะว่ามีปลาขายโลละ70บาทเพิ่นก็สั่งจ้ะอันนี้สิใส่ถุงถุงละโลละโลละโลก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเพิ่นพี่น้องฮอดเฮือนเลยขายในเฉพาะเขตหมู่บ้านเจ้าของนี่ล่ะจ้ะเปิดน้ำจักหน่อยเพื่อมันบ่ถึง8กิโลในกะละมังนี่ถ้าถึงมื้อนี้เฮาก็เอาไว้กินก็สิคัดตัวน้อยออกมาใส่พี่บ่อนี่ก็รอบต่อไปจ้ะการเลี้ยงปลาดุกน้อยๆนี่ก็บ่ได้อ่านหาว่าเป็นกําไรดอกพี่น้องเพราะว่าเฮาก็ได้กินน้ําจะคล้องกินน้ําขายน้ํารอบนี้มันใหญ่ถือว่ามันใหญ่ตามอันเป่าเฮาไหวบ่พอใหญ่ใส่ก็คันมันใหญ่เสมอก็ถือว่าตามเป่าอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยเสมอ2เดือนมันก็เลยได้ขาย2รอบปกติเอาออกรอบเดียวรอบแรกมันได้คัดนะรอบ2ก็มีหมูใหญ่บ่ทันหมูแน่ก็บ่หลายปานใดก็บ่เป็นหยังทุนอยู่ราคาปลามัน300เนาะประมาณบ่ถึง 1,000 ดอก800 900ประมาณ800 900บ่ถึง 1,000 ตีไป900เลยล่ะค่าน้ําค่าร่วมค่าน้ําประปาน้ําก็900รอบก็ได้ล้างบ่ดูอยู่ตัวช่วงมันใหญ่นี่ได้ล้างดูอยู่มันก็อาทิตย์ละ3รอบมันกินอาหารหลายมันก็ขี้หลายเนาะมันก็บ่อก็แคบนําแล้วก็บ่อขนาด1คูณเมตรครึ่งคูณ2เมตรเมตรครึ่งคูณ2เมตรผ่าดำๆนี่เลิก30เซนเด้อพี่น้องนี่ค่ะเพื่อผู้เขามาเบิ่งรุ่นบ่ท่านเคยเบิ่งคลิปก่อนนะจ๊ะการให้อาหารให้มื้อละ2เทื่อเนาะไปจังได๋เช้าแล้งก็สังเกตเอาจนเพิ่นกินอิ่มพุ่นล่ะครับครับโอ้ลูกค้ามาถือตะสั่งออกไปนําเดี๋ยวแม่ถือตะสั่งออกไป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 ฝาหน้าบ้านไปลูกสวัสดีท่านผู้ชมแน่ลูกค้ามาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวไปปล่อยค้างกันบ่โอ
โอ้นี่ตักให้เพิ่นอยู่นี่เลยก็ได้อ้วนไปเฝ้าหน้าบ้านลูกค้ามาฮอดเฮือนเลยพี่น้องว่าสิเอาไปส่งเพิ่นป้าเก่าสวัสดีค่ะลูกค้ามาฮอดบ้านเลยโอ้เฮ็ดบ่จังได๋เด้อเก่าพะยางพะยางค้างเฮือนบ่โอ้จ้ะเอาปลาเสียงลงแล้ว3กิโลบ่ไปอันนั้นเฝ้าบ้านไปเฝ้าหน้าบ้านลูกได้ได้อือตัวใหญ่เหลือเกินพอกินเหลือเกินพอกินจังว่าพอกินเปิดออเดอร์ทางเฟซติล่ะจังว่าตัวเบิ่งสิได้บ่น้ออาหารแพงแห้งเลยว่าเฮ็ดบ่ซ้ำนี่บ่มันบ่เลี้ยงกบบ่ได้เฮ็ดกบก็เลยเอาปลามามันก็เลี้ยงได้จังว่ามักน้อยๆเพิ่นว่าสิเฮ็ดแบบนี้ล่ะนี่ก็เลี้ยงได้เที่ยวละบ่หลายเนาะเบี้ยเอาไว้กินเฮาก่อนอันค้างสำหรับเฮ็ดพื้นที่น้อยๆซ้ำนี่ก็พอกิน3มักตัวน้อยหรือตัวใหญ่เลยเก่าสมกันก็ได้แล้วจะไปปล่อยปกติไปปล่อยเดี๋ยวต้องเอาถ้วยมาตักอย่างยากก็สิได้กินเอา4โลก็ได้เอา4โลเลยจ้ะอีกโลนึงจะถ้วยจากสีสั่งมาในเฟซ3โลเพิ่นมาเฮ็ดปลาเพิ่นว่าเอา4โลพี่น้องลูกค้าเอาไปขังซ้ําเอาไปขังไว้เนาะเอ้ยเนาะง่ามบ่มีแนวกินมันก็บ่ใส่น้ําเต็มผาดําเลยได้เอ้ยนี่คือเอาปลาขึ้นมาสั่งเบิ่งนะว่าเฮาสิพอบ่สําหรับออเดอร์ที่ข้อยลงเฟซไปน่ะถ้ามันบ่พอเฮาก็จังตักเลี้ยงบ่หนีเลยเด้นี่เอาน้ําดูดออกจังได๋นี่ได้ปดอันนี้ลงนี่ปดทางข้างลงเลยนี่เอ้ยซื้อแบบนี้มาลงแม่นอะไรจังบาทอันนี้แล้วแต่เฟซเด้อลังมองก็450 490อันนี้พร้อมกับทุบเอาผ้ายางเด้ออือเอาผ้ายางบ่คือบ่ได้ดีแบบนี้มองบ่คูดก็เลี้ยงนูเลยเด้เอ้ยก็เลยเอาบ่แบบนี้มามันจังเคลื่อนใหญ่ง่ายเป็น4โลเลยว่าซั่นตัวน้อยตัวใหญ่สมกันเป็นลูกนี่ถุงนึงนี่โล1นี่พี่น้องแล้วอีกตัวนึงตัวนี้ตัวน้อยถุงตัวบ่ตักตัว4โลให้เราเลยโอเฮ็ดเป็นถุงละโลบ่แล้วแต่เจ้าสิเอาถุงละ2โลก็ได้ตัวใหญ่เอาถุง2โลก็ได้มันจะบ่เปลืองถุงเจ้ามีถุงใหญ่บ่ขอพักเก็บไปใช้นำนี่มีอยู่หน้าบ้านเอื้อยย่างแบ้วน้ำบกวนเลยแม่นพ่อได้ให้มันปรับสภาพน้ำนำโอ้ยมันพร้อมกินแล้วน่าอยากกับตักโอ้พอดีสองโหลดครับหอยไว้จะเป็นบ่ถือจะเป็นพอดีค่ะเออแถมเลยเดี๋ยวถุงนี่จังแถมถุงนี่จังแถมโอ้คือเข่าเป๊ะค่ะคือหันไปโคกทุเรียน3ต้นใหญ่ทุกคนเออเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงคือกันบ่เอ้ยโอ้เอ้ยกินแค่พอนี่ล่ะโอ้พักเสริมตัวล้างบ้านเออนี่ล่ะบ่ได้ขายดอกคือเลยกินพอจ้ะอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงบ่แม่นโอ้เกือบว่ะเอาแถมให้ป้านั่นแหน่แถมนั่นตัวน้อยนักใส่น้ําเพิ่นให้เราไปค้างไว้เอาไปค้างมันใหญ่เออนั่นย่อนๆตัวน้อยๆนี่บ่เออตัวน้อยใส่ไปน้ําโอ้ยเพราะเมื่อนั้นเอาปลาเค็งไปเลี้ยงของกาตุ่ยเล่าเอาวานแหเนาะมันเหลาเหง่าติล่ะโอ้ยมันเจ็ดมันเนาะวานแหมันตั้งแต่เขาขืนขายเขายังบ่วานแหได้เอ่ยอันนี้ขนาดมันเอายากลงเอาอันนั้นเลย74 28เอ้าถึงงามๆแน่ถ่ายรูปหน้าปกได้เอ่ยปลาเตยับออกมา1 2 3จ้าเพิ่นขึ้นให้ 1,000 เลย 1,000 เลยติ๊บน้องพร้อมแล้ววันนี้เดี๋ยวไปทอนเอามัดจักหน่อยนี่อย่างเสร็จไปถือออกไปส่งข้างนอกเลยให้เราเอาพักตบเออโอ้เดี๋ยวไปเบิ่งบักอ้วนน้ําคอดพี่น้องคลิปนี้สิยาวแน่จักหน่อยเดี๋ยวพอยังใส่แล้วสิเอาปลาออกมาข้างนอกนําทอดเงินนี่เพิ่นไปส่งเข้าบัดนี้พุ่นละโลละโลเอื้อยมีบักหนาวกินอยู่บ่3โลก็มีพุ่นนึงแถมบักหนาวเด้อเก็บเอาเด้อโอ้ยได้มันเหลืองๆนี่ต้นกล้วยยังบ่ทันตัดแม่มื้ออื่นสิตัดเอาอยู่บ่เอาอยู่บ่สิเอาไปส่งมื้ออื่นสิตัดวีละ20วีใหญ่อยู่ไดเออมันมีเขาสั่งไว้แล้ว5วีในบ้านเจ้าเสียวจักหวีฮะมันมีอยู่จักหวีบ่แม่น8หวีนึงบ่
เออเจ้าก็สิได้3หวีนั่นล่ะมันบ่ซั่นเออ2หวีเดี๋ยวก่อนมันโอ้เออก็สิแบ่งผู้โอ้เอาแต่ว่ากล้วยบ่ทันสุกได๋บ่มาเองเด้อล่ะเด้อกล้วยอันนั้นว่า7428ปาดลูกกิโลจังบาทโลละ70ใช่ล่ะเดี๋ยวพุงใหญ่ๆแค่ทับโกให้พอดีของทับโกปัญญาเดี๋ยวพี่ปอยค่ะเดี๋ยวขันแลนหาเนาะเอ่ยเนาะเวลามันซุนใช้ละเครื่องคิดเลขคอยเอารีบเอาโกหลายร้อยต้นนิดหน่อยมันบ่มีต้นหน่อยแม่หา2หวีบ่สิเอาไปส่งมื้ออื่นจ้า7428เนาะเอ่ย280บวกกล้วยอีก40บาทรอบนี้บ่ใหญ่ซ้ำรอบก่อนปานใดเอาวีละ20ลบ1,000ทอน680ซุมื้อนี้ค่าขายก็ลงเฟซเอาเนาะเอื้อยเนาะง่ายให้คนเห็นผู้ใดมีเฟซก็ได้ขายผู้ใดผู้เฒ่าบ่มีเฟซสิบ่ได้กินเนาะนี่อันลูกเพิ่นอาจ่ายไว้เลยบ่ได้ไปเลยขอบคุณค่ะลูกเพิ่นโอนเงินมาให้แต่กรุงเทพก็มีได้นี่เห็นลงเฟซนี่เอาไปส่งพ่อเพิ่นได้เด้อเพิ่นว่าอือ600คนอื่นถ้าแม่นขอบ่อยู่เฮือนก็ว่างไว้นะบาดเพิ่นจ้าจ้ะยายล่ะอยู่หันเพิ่นเองจมบักการมันมามันก็มันเอออันนับเบิ่งนี่เด้อ680นี่เด้อขอบคุณค่ะหมานหมานมันมันมันสิดึงคุณดอกมือเฮือเนาะก้อยเท่าใดยังเท่าใดนี่เป็ด94ลุงโก1แม่เกมบ่ที่เหลือที่เหลือที่สิตักนี่แม่1 2 3 4อีก4 4โลบ่จ้ะ4โลของอันนั้นเพิ่นสร้างไว้200 200เงินนั่นล่ะ200เงินมันสิ3โล3โลเออเกี่ยงพอดีเกี่ยงบ่พอดีเดี๋ยวไปถ่ายคลิปต่อก่อนเดี๋ยวก้าวขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อจ้าเพิ่นโอนมาให้แล้ว200มีลูกค้าทางไกลทางกรุงเทพเพิ่นโอนมาเงินเขาบัญชีแล้วเพิ่นให้เอาไปส่งพ่อค้าขายปลาพี่น้องคือบ่เชิญชวนอันพี่น้องเฮาเฮ็ดนำได้ติแล้วเพิ่นให้ใส่เศรษฐกิจพอเพียงก็อยู่กับความสะดวกเนาะจ้าไปหังนะอันมันบ่เฮ็ดมันรวยได้บ่พอจะใส่ความคือเจ้าเศรษฐกิจพอเพียงนี่กับความว่าคําว่าพอเพียงเนาะบ่แม่นคําว่ารวยเนาะแกคิดเมาแกมีอยู่มีกินนะบ่ได้เดือดร้อนบ่ได้นั่นคําว่าพอเพียงบ่รวยแต่ว่าบ่อดเนาะพอจะใส่มีอยู่มีกินมีอยู่มีกินเหลือกินเฮาก็ขายจังซี่ล่ะตั้งใจก็เลี้ยงไว้กินนั่นแหละเออถุงนี่200บ่ถุงนี่2โล2โลเอาขึ้นเบิ่งถึงบ่มังหันคือจังบ่ถึงปานใดมันดีบ่ถึงพอดีถุงนี้2โลถ้ามีหม่องค้างไว้ก็พอไปค้างพี่น้องตลาดตะลี่มันบ่มีจะคล้องก็เอาขืนปีงอยู่2เทือก็กินกบไปน้ำแน่กินหนูน้ำจ้ะจะคล้องพี่น้องบ่แม่นว่าเฮ็ดแต่ขายอย่างเดียวพอยังใส่นี่จักโตโลมื้อนี้200เนาะจ้ะ200พอดีบ่ถึง3โลปานใดหรอกอันใส่จักโตโลมื้อนี้8บ่7โต8โตหน่อยใหญ่สลับกันโอ้2 3 4ตัวนี้ฮอด9ตัวนี้
แปดโตจะเรียกประมาณแปดโตกะเลือกซื้อ7 7โตพอเฮาหน่อยสลับใหญ่ไปนำมองซื้อพันปลานี่เกี่ยวกันบ่กับปลาใหญ่ปลาน้อยพอยังใช่ให้พี่น้องเฮาเลือกซื้อมองทีบ่มันบ่น่าเกี่ยวกันคันเป็นปลาคุณภาพเอาขึ้นมาบ่แม่นปลาตกข้างโดนๆจังซี่นะเฮ็ดมันกระแดงจังซี่นะอันนี้มันสิบ่ใหญ่คันเอามาไว้โดนคักหลายบ่มีคนซื้อจังซี่ปลามันกระแดงจ้ะเอามาเลี้ยงแล้วมันบ่ใหญ่มันสิเป็นคือปลาลูกเอ็นนี่คันปลาเอาขึ้นมาพักแล้วได้เลี้ยงต่อเนื่องเลยจังซี่มันสิใหญ่ไว้พี่น้องเฮาก็สิถามแล้วว่าทายน้ําดุบ่รุ่นน้อยๆนี่บ่ได้ทายดุเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าขี้เหี่ยวเพิ่นบ่ซั่นหลายขี้เหี่ยวรุ่นน้อยๆขออภัยเด้อเว้าว่าคือพี่น้องขี้เหี่ยวว่าซั่นรุ่นน้อยๆนี่ใส่น้ํากลางหน่อยขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไประดับนึงแต่ว่ามันหลายโพดแล้วมันขุ่นเฮาก็ทายออกแล้วเฮาก็เฮ็ดคือเก่าโอ้คือนี่บ่นี่50เซ็นเนาะเพิ่มน้ําไปเฮาก็ว่าเอาขึ้นเต็มดอกเอาแค่เครื่องจ้าเพราะว่าปลามันบ่หลายปานนั้นโอ้มันแคบเนาะมันใส่ปลาได้บ่หลายเอาแต่น้ำก็เลยได้บ่ได้ใส่หลายจ้าใส่วิธีเพิ่มน้ำขึ้นเอาเนาะช่วงปลายังหน่อยพี่น้องนี่ถ้าบ่เลิก50เซนเพิ่มน้ำขึ้นน้ำมันเริ่มนั่นเสียแล้วก็เพิ่มขึ้นจ้าขึ้นจ้ะนาเลี้ยงอยู่พี่น้องถ้าตามเป้านี่2เดือนก็สิบ่กินทุนเฮาแห้งต้องเอาขึ้นขายเบิดรอบเดียวแต่ว่านี่2รอบจะห่างกันอยู่อาทิตย์นึงพี่น้องก็สิได้วันนั้น8ได้16โลโลละ70บาทพี่น้อง10โลก็ได้ค่าก็สื่อพันต่อไปอีกอ่ะสื่อพันสื่อหัวอาหารจ้ะก็ได้กินมันได้กําไรหลายมันก็บ่ได้ดอกเพราะว่าเฮาเฮ็ดน้อยๆนะจ้ะเฮาเพื่อกะไว้กินแต่กินมันก็กินบ่ทันเนาะเฮาก็ขายไปนําแม่นสิแล้วมื้อนี้มันตัวตีมื้อละโล2โลเนาะมื้อนี้มันขายคนสั่งหลายแน่มันก็เออทีเดียวเฮามีเชื่อว่าเฮามี Facebook สุคนอยู่แต่ว่าผู้เฒ่าที่เพิ่นลางคนเพิ่นบ่ฮู้เล่นกับลูกเพิ่นล่ะสร้างให้ทางไกลทางกรุงเทพเพิ่นโอนเงินมาแล้วเฮาก็สิพักบ่ไว้บ่พอยังใช่หรือว่าจังได๋เกินล่างออกแล้วจะใส่น้ําไว้จ้ะใส่น้ําไว้เลยอยู่นี่โชคดีว่าน้ําประปาบ่มีคลอรีนเด้อพี่น้องก็คือเอาลงเลี้ยงเวลาทายน้ำก็ทายออกเบิดได้บ่หนักปรับสภาพน้ำอีก2โล2โลสิไปทีเดียวเลยไปทีเดียวส่งเฮือนใหญ่โหลยเฮือนลุงโก้แล้วก็เฮือนปลาเกมผู้เพิ่นสร้างแล้วเพิ่นก็สร้างอีกใครล่ะสร้างปลาเกมปลาเกมมันบ่มีแนวกินพี่น้องตลาดตะลี่ก็บ่มีก็ถือว่าพอเฮ็ดอยู่ดอกจ้ะอีก2โลเนาะอื้ไปย่างกินกับตําบักทั่วตําบักฮุ่งพี่น้องถ้าผู้เพิ่นมาเอาฮอดบ้านฮอดที่ก็แถมก็อยากบักฮุ่งก็เก็บเอาบักหนาวก็เก็บเอาคงว่าถือว่าง่ายเต็มที่แล้วแถมตัวเล็กของตัว
มันสิพอดีครับพูด3โลแล้วเก่า4เป็น7มื้อนี้9โลเพิ่นได้นี่เพิ่นยังใส่9โลมื้อนั้น8บ่8โลเดี๋ยวก้อนน่ะรวมแล้ว8มื้อที่แรก3รอบ2นั่น5วันกันก่อนนี่ฮะรวมแล้ว8โลคล้ายรอบก่อนรอบนี้9เป็น17โลเป็นเงินเท่าใดล่ะเพิ่นจะใส่โลโก้10โลกับ700เนาะ10โลกับ700 77 49 1000เดี๋ยวข่อยต้องไปกดจังคิดเลขพี่น้องก็เพิ่นสิไปกู้เองดอกพี่น้องห้าบ่ว่าสิได้กำไรบ่ได้ติบางคนเพิ่นว่า25มื้อเพิ่นขายได้แหมคันปกติได้ได้มันใหญ่จังเอามารุ่นนึงนี่20เดือนนึงนี่ใหญ่เต็มเลยแม่นเดือนนึงได้ขายรอบนี้ก็ถือว่ามันแล้วแต่ป่าติดมาถือรุ่นไหนมันเพราะว่ารุ่นนั้นยังแปลกใจเอาป่ามันคือใหญ่เกินใหญ่ไว้ค่ะ2เดือนมันสิใหญ่พวดติเด้อช่วงสองเดือนมันเข้าหาตัวลูกมันใหญ่พวดป่าถ้าใหญ่เกินก็ขายยากพี่น้องครบแล้วเอาใส่กระตารถไปส่งเพิ่นเลยหอดเงินเหลืออยู่ประมาณจักโลเพิ่นใช่ในหันนำในหนีนำสิได้ร่วมยอดเลยนะว่ารอบนี้เฮาขายลงทุน900ก็สิได้เบิ่ง20โลนี่แหละร่วมแล้วได้20โลอยู่ดอกพี่น้องครับ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 เดี๋ยวแมวปลาออกไปขายน้ำเอาปิดไม้น้ำในเด้อพญชัย20โลเนาะทุนมัน900พี่น้องเหลือหันก็เป็นกำไรล่ะไปกินน้ำพร้อมไปไปเขาไปฟาวนาบ้านคือเกาลูกไปแม่สิพาไปขายปลาคันใส่เวลาโดนมันกินทุนไปเรื่อยพี่น้องต้องขายเบิดนี่ชุดนี่รอบอาทิตย์นึงจ้ะยาให้โดนเนาะไม่ขาขายเป็ดเป็ดยังมีขายบ่ขายตลอดจ้ะก็ใครบ่อยากเป็ดกันมาอุดหนุนปลาเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิลงเฟซรอบใหม่ใครบ่อยากปลาก็ไปอุดหนุนเป็ดเดี๋ยวเสียปลาไปส่งลูกค้าแล้วพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้าลูกค้าก็มาอุดหนุนดีรอหน่อยเนี่ยจ้า